สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาคริตแย้มนามเผยอยากมีบุตรคนที่2เรียกได้ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีก1ครอบครัวเลยล่ะครับซึ่งเขานั้นก็หันมาทําอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งคือการทําสวนผลไม้อย่างว่านะครับเป็นเขยจันทร์ก็ต้องทําสวนผลไม้ซึ่งสวนของเขานั้นออกผลผลิตในแต่ละปีเป็นกอบเป็นกําเลยล่ะครับและได้มีบุตรชายสุดที่รัก1คนซึ่งเผลอแป๊บเดียวน้องโพบุตรชายสุดน่ารักของนักแสดงหนุ่มชาคริตแย้มนามและแอนภัทราก็โตเป็นหนุ่มแล้วโดยอีกไม่กี่เดือนก็จะมีอายุครบ4ขวบเต็มซึ่งที่ผ่านมาชาคริตย้ำนามก็บอกอยู่เสมอว่าอยากมีบุตรอีกสักคนแถมบอกโดยว่ารุ่นให้เป็นบุตร2คนแต่นี่ก็เข้าไปที่4แล้วที่เปิดอูเบบี้ยังไม่มาสักทีวันที่25พฤศจิกายน2564ชาคริตย้ำนามออกงานอีเวนต์ก็ยังคงถูกสื่อถามเช่นเดิมถึงแนวโน้มการมีผู้สืบสกุลคนต่อไปเจ้าตัวก็ถึงกับถอนหายใจบอกกำลังพยายามอยู่แต่ก็ยังไม่ติดซึ่งชาคริตอยากจะมีด้วยวิธีธรรมชาติก็เลยอาจจะช้าหน่อยแต่เจ้าตัวก็บอกว่าหากถึงที่สุดแล้วยังไม่มาก็อาจจะพึ่งทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็มีแค่คนเดียวโดยใจของชาคริตก็อยากมีบุตรสาวอีกสักคนซึ่งใจก็ตรงกับน้องโพบุตรชายที่บอกว่าอยากมีน้องสาวนอกจากนี้ชาคริตแย้มนามยังเผยถึงวันครบรอบแต่งงาน4ปีด้วยว่ามีไปฉลองกับเพื่อนๆหลายคนรอบเดือนนี้ครบรอบกันหลายคู่โดยเจ้าตัวมีของขวัญให้ภรรยาเป็นนาฬิกาพร้อมอวดด้วยว่า4ปีแล้วก็ยังแฮปปี้ดีมากๆแถมความหวานก็ยังมีให้กันเรื่อยๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Very News Online ขอบคุณครับ